อาจจะมีคนต้องการตายอย่างสงบเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ฆ่าตัวตายอย่างสงบเพื่อให้ตายอย่างสงบถ้าผมมีสติผมอยากจะฆ่าตัวผมเองตายและทำให้สงบด้วยเพราะว่าผมไม่มีทุกข์ทรมานผมนั่งสมาธิแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยอย่างนี้ถูกหรือผิดครับการที่คิดจะทำลายชีวิตของตนเองเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะความพยาบาทความไม่พอใจในสภาพที่ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยแม้เมื่อเกิดความคิดจะทรมานตนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นจิตเศร้าหมองเพราะฉะนั้นจิตเศร้าหมองที่ดับไปช่วงนั้นเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำ คือไม่ส่งเสริมละแต่เราไม่ได้พูดว่าใครมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์บางครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยลงทุนที่จะทำลายตนเองไปแต่ว่านึกได้ขึ้นมาก็ใช้ความเจ็บปวดอันนั้นมาพิจารณาชีวิตให้มันเป็นธรรมะอะไรนี้ก็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ทันแต่ไม่มีการส่งเสริมทางพุทธศาสนาก็ห้ามไม่ส่งเสริมเลยเรื่องการฆ่าตัวตายครับตรงนี้จะพรรณนาคุณว่าตายแล้วเป็นอย่างไรยังไม่ได้ทั้งสิ้นฉะนั้นถามว่าแล้วถ้าทุกข์ทรมานครับอยู่ทำไมปวดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินตรงนี้ในทางศาสนามองเรื่องของคุณภาพของชีวิตมากกว่าปริมาณยืนยาวของชีวิตอยู่ในระยะสั้นๆแต่มีคุณค่ากับอยู่ไประยะยาวแต่ไม่มีประโยชน์ถามว่าประเด็นนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าอยู่ระยะยาวแล้วทุกทรมานคือไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่อยู่อย่างมีสติอยู่อย่างสามารถพิจารณาแม้จะต้องทุกทรมานทนความเจ็บปวดแต่เจริญวิปัสสนาดูมีสติรู้ทันสิ่งเหล่านั้นแล้วปล่อยวางแม้จะเป็นระยะสั้นๆที่จะให้เขาอยู่ต่อไปดูเหมือนเราเป็นญาติเนี่ยดูเหมือนเขาทรมานเหลือเกินไม่น่าที่จะอยู่แต่บางทีเนี่ยการที่เขาอยู่อย่างนั้นตรงนั้นเนี่ยในทางศาสนาเห็นว่าอาจจะเป็นช่วงที่ส่งเสริมให้เขาพิจารณาอะไรๆต่างๆได้เพียงแต่ต้องลดความเจ็บปวดด้วยวิทยาการสมัยใหม่เขามีสติได้บ้างครับแต่ไม่ใช่ส่งเสริมให้เขาฆ่าตัวตายไม่ทราบว่าเรื่องนี้นี่ในทางศาสนาจะมองไงครับในทัศนะของทางศาสนาว่าชีวิตที่เรามีเนี่ยเป็นของประทานมาจากพระเจ้ามอบให้กับเราที่จะดำเนินชีวิตไปนามคันลองของสังคมและศีลธรรมที่ดีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายชีวิตแม้ของประธานนั้นได้เป็นการผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่พูดกันในแง่ศาสนานะครับครับมาพูดกันถึงหลักการที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นสิทธิพื้นฐานสากล นะครับที่มนุษย์แต่ละคนนะมีสิทธิ์ในชีวิตของตนเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการที่จะเป็นตัวเองก็ดีที่จะทำลายชีวิตของตนที่เรียกว่าฆ่าตัวตายครับการกระทำของคนแบ่งออกเป็นสองทางครับการกระทำนั้นถ้าเป็นไปตามโดยอัตโนมัติเช่นขณะนี้ผมเห็นแสงตาผมก็กระพริบมันโดยอัตโนมัติเป็นการกระทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันมีการกระทำของมนุษย์ที่ทำโดยรู้และตั้งใจอันว่าเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนนั้นได้กระทำกิจการใดๆกิจการหนึ่งนะเป็นการทำลายชีวิตของตนเองก็ดีครับเป็นการทำลายชีวิตของคนอื่นก็ดีเราถือว่าคำว่าฆ่าครับนะศัพท์ที่เราใช้ทั่วไปว่าฆ่าถ้าหากว่ามันเป็นอุบัติเหตุณการตายเนี่ยผมอยากจะพูดว่าตายตามธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตที่เราเข้าใจกันและตายที่เราเรียกว่าไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่ธรรมดาเช่นคนหนึ่งไปยิงคนหนึ่งเราจึงเรียกว่าฆ่าครับเป็นการทำร้ายชีวิตของอีกคนหนึ่งเป็นการล่วงละเมิดสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลนั้นมีดังนั้นจึงอยากจะลงเอยว่าข้อแรกชีวิตของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ไม่มีอำนาจใดหรือสังคมใดจะออกกฎเกณฑ์มาเพื่อล่วงละเมิดชีวิตนั้นได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองผมรู้สึกว่าทางแพทย์จะถ้ามองการฆ่าตัวตายครับจะมองส่วนใหญ่ของการฆ่าตัวตายว่าเป็นโรคคือคนเนี่ยผิดปกติถึงได้ไปฆ่าตัวตายสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นวูบเดียวและโรคนี้รักษาได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะฆ่าตัวตายและเป็นโรคไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพออันนี้เป็นอันที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขทีนี้ถ้าเขามีสติสัมปชัญญะอยู่เต็มที่แล้วก็มีความทุกข์ทรมานก็ยังมีอีกว่าเราช่วยแก้ความทุกข์ทรมานเพื่อให้เขาไม่ต้องฆ่าตัวตายได้ไหมทีนี้ถ้าแก้ไม่ได้ในสุดท้ายอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเอง
ไอ้ความคิดความเข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตายหรืออะไรต่างๆในแต่ละสังคมเนี่ยไม่เหมือนกันคือถ้าเริ่มต้นว่าชีวิตเป็นของใครเนี่ยถ้าหากชีวิตไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยทำอะไรก็ยากนิดนึงถ้าชีวิตเป็นของตัวผู้นั้นเองผู้นั้นจะทำอย่างไรก็รับผิดชอบการกระทำของตนเองไปฉะนั้นในการที่จะอยู่หรือจะตายเนี่ยถ้าเขามีเหตุผลพอเพียงสำหรับตัวเขานะครับคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามไปตัดสินไปกำหนดทีนี้ผมลองกลับมาอีกข้างหนึ่งถ้าชีวิตไม่ใช่เป็นของเราเองทางสำนวนของศาสนาคริสต์เขาบอกเป็นของพระเจ้าแต่ถ้าสำนวนของคนที่ไม่ติดใจเรื่องศาสนาเลยนะอาจจะบอกว่าชีวิตของฉันนี่มันเป็นของคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับฉันด้วยเพราะฉะนั้นบางทีฉันไม่ใช่เป็นคนที่กำหนดตัดสินอะไรได้ตามอำเภอใจเสมอไปมันต้องนึกถึงคนอื่นแล้วในกรณีนี้ใช่ไหมครับเราเคยผมเคยอ่านว่าที่ฝรั่งเขาศึกษาปัญหาเรื่องฆ่าตัวตายอย่างจริงจังเนี่ยนะครับเขาก็มาสรุปว่าถ้าเอาเหตุผลใหญ่ๆสำหรับการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีเหตุผลหนึ่งคือเรายอมสละชีวิตหรือฆ่าตัวตายเพื่อสังคมนะฮะและในกรณีเพื่อฆ่าตัวตายเพื่อสังคมเนี่ยทหารที่เขาออกศึกแล้วเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาชีวิตอื่นของหมู่คณะนี่เขาฆ่าตัวตายเพื่อสังคมแต่เวลาพูดสำนวนฆ่าตัวตายนี่ฟังน่าเกลียดแต่ถ้าพูดสละชีวิตเนี่ยไม่น่าเกลียดฉะนั้นถ้าพระท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วสละชีวิตเพื่อธรรมเนี่ยไม่น่าฟังดูดีแต่ถ้าบอกฆ่าตัวตายเพื่อธรรมะเนี่ยฟังน่าเกลียดจริงๆก็อย่างเดียวกัน ถ้าฟื้นไม่ได้ตายไม่ลงเนี่ยควรจะทำอย่างไรถ้าหากผู้ป่วยนั้นยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยนะฮะบางครั้งเขาจะนึกถึงตัวเองเท่านั้นแต่พร้อมๆกันจะมีโอกาสอื่นซึ่งเขานึกถึงคนอื่นแล้วนึกถึงคนอื่นนี่ถ้านึกถึงคนอื่นใกล้ตัวก่อนนี่ก็คือลูกเมียความ อยู่ดีมีสุขของครอบครัวอะไรที่ต้องคำนึงว่าฉันควรจะป่วยตลอดไปล่มจมยังไงก็ไม่ว่าหรือฉันมันไม่มีทางรอดจริงแล้วอยู่ไปทำไมเราควรเสียสละเพื่อเขานะในแง่นี้อันนี้มองจากตัวเขาแต่ถ้าเกิดกรณีคนป่วยบอกไม่ได้ครับคือคนป่วยไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้สมองถูกทำลายหรือว่านอนเหมือนกับเจ้าหญิงนิทรากรณีอย่างนั้นเนี่ยเราจะตัดสินกันอย่างไรคำถามอย่างนี้เนี่ยฮะที่ทำให้เกิดแง่ที่ผมเสนอบอกว่าถ้าถึงตอนนั้นนี่คนอื่นเป็นเจ้าของชีวิตหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ป่วยผู้ป่วยไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองที่จะตัดสินเพราะเขาไม่มีสติหรือไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้แล้วตรงนี้ก็ต้องถามว่าคนอื่นที่มีส่วนเป็นเจ้าของชีวิตนั้นคือใคร